เดี๋ยวมาพูดถึงสมุนไพรไทยตัวหนึ่งหน่อยนะฮะโอ้โหถ้าเกิดว่าไปหาซื้อนะตอนนี้นะฮะบางพื้นที่บอกว่าเกลี้ยงเชียวเลยนะครับแต่ว่าหลายที่ก็ยังมีจำหน่ายอยู่ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับประสบความสําเร็จนะฮะนำสารสกัดจากฟ้าทลายโจรมาเสริมคุมมคุ้มกันครับจากไวรัสพร้อมกับมีการส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับดูครับฟ้าทลายโจรของเรานี่จะโด่งดังไปทั่วโลกนะฮะสมุนไพรนี้นะครับ สื่อสกัดแอนโดรเป็นผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ทิติพันธ์ชิมสุขนักวิจัยและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัทเอกชนนะครับมีการคิดค้นขึ้นซึ่งก็มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบกระตุ้นภูมิคุ้มกันร,ร่างกายส่งเสริมการต้านไวรัสในร่างกายจุดเด่นก็คือว่าสามารถเก็บสารอาหารสารออกฤทธิ์สำคัญในสมุนไพรไว้ได้แบบครบถ้วนเลยนะครับตั้งแต่ น้ำมันหอมระเหยแล้วก็กลิ่นง่ายต่อการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและออกฤทธิ์ได้เร็วผลิตด้วยนวัตกรรมการสกัดที่ใช้น้ำผึ้งเป็นน้ำกระสายาในการสกัดนะครับ ประสิทธิภาพของตัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปทำงานนะคะได้อย่างรวดเร็วทำให้อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วเราสามารถจับเวลาได้เลยภายใน10-15นาทีนั่นแสดงถึงอะไรนั่นแสดงถึงความสามารถนะคะของร่างกายในการดูดซึมตัวยาสารสำคัญที่เราสกัดจากต้นฟ้าทลายโจรเนี่ยเข้าไปสู่เซลล์แล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วค่ะ ผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรของมหาวิทยาลัยแม่โจได้รับรางวัลการันตีจากหลายเวทีนะคะอย่างรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมระดับนานาชาติประเทศแคนาดารางวัลเหรียญทองนวัตกรรมระดับนานาชาติประเทศรัสเซียรางวัลเหรียญทองจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยค่ะอันนี้เป็นฟ้าทลายโจรอินซีทำของคณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็ทําเป็นแคปซูลนะครับตรงนี้ เป็นเม็ดแล้วก็แคปซูลด้วยนะครับอันนี้ในนี้คงจะเป็นเม็ดนะฮะเพื่อที่จะไปป้องกันเชื้อไวรัสนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะของไวรัสโคโรนานี9แต่ว่าไวรัสทั้งหมดนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาหาวิทยาลัยแม่โจพร้อมกับทีมงานครับเข้าพบแล้วก็มอบผลิตภัณฑ์เม็ดยาสมาุนไพรฟ้าทลายโจสก,กัะ จำนวน8,000เมตดครับแล้วก็น้ำยาบ้วนปากกระชายสกัดจากกระชายออแกนิกจำนวน200ขวดเพื่อนำไปมอบแก่นายแพทย์สาธารณสุขจงังหวัดเชียงใหม่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้รักษาผู้ป่วยนะฮะชมลองดูข่าวนี้ดีๆนะครับเพราะว่ามันมีแฝงเรื่องอาชีพเนี่ยก็มาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้ชมฮะมีการลืมตาอาปากได้พยายามหาว่าตกลงจะไปปลูกอะไรดีนี่ฮะฟ้าทลายโจรครับ มองไปหาแบบปลูกด้วยครับอยู่ผมต้องไปหาปลูกบ้างเหมือนกันนี่นะฮะ,ะก่อนหน้านี้นอกจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มีที่เจ้าพระยาอาภัยภูเบศนะคะที่เปิดเผยถึงผลการทดลองที่ได้ประสิทธิภาพของฟ้าทลายโจรน,นะคะยังไม่ได้ช่วยป้องกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยทาง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยเขาก็ออกมาเปิดเผยถึงผลการทดลองบอกว่าจริงๆแล้วการ,รทดลองฟ้าทลายโจรเนี่ยวังผลว่ามันสามารถช่วยป้องกันไวรัสโควิด19ได้หรือไม่นะคะคท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถป้องกันได้ยังไม่เห็นผลถึงขั้นนั้นแต่ว่าผลที่ได้จากการทดลองเนี่ยคะ่ะเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่ามันไปช่วยระงับยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อในหลอดทดลองได้นะคะก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นยังไงก็ตามแต่เนี่ยสมุนไพรไทยดีอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทักไย เป็นหวัดเขาก็มักที่จะรักษาหรือว่าให้อาการมันบรรเทาลงด้วยการรับประทานฟ้าทลายโจรน,นะคะบางคนเขารับประทานเป็นแคปซูลที่ทำสำเร็จแบบเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นกันไปหรือว่าบางคนก็เอาใบฟ้าทลายโจรมาต้มกับน้ำออแล้วก็ดื่มน้ำเลยน่าสนใจมากครับนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอน,นเด็กคือบางทีที่บ้านจะให้รับประทานสักแคปซูลหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ไม่ทานยาปฏิชีวนะเนี่ยฮะ,ะก็จะมาทานฟ้าทลายโจร เพิ่งจะมาทราบนะว่า,อา,าโอ้โหสบะคุณนี่ขนาดนี้เลยแล้วดูไปนะฮะเผื่อาผู้ชมนะฮะมีไอเดียนะครับในการไปต่อยอดฟ้าทลายโจรนั้นเป็นพืชลมลุกฤดูเดียวนะฮะแล้วบอกว่ามีถิ่นกําเนิดเนี่ยในอินเดียแล้วก็สรีลังกานะครับโดยในตำรายาโบราณของไทยเนี่ยจัดให้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถหามารับประทานแก้โรคได้เองฮะแล้วความสูงของต้นเนี่ยสามสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรลำต้นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมหน่อย แตกกิ่งมากใบเขียวปลายใบแหลมดอกขกนาดเล็กสีขาวมีรอยนะฮะสีม่วงแดงรักสา์คือว่าเป็นหลอดโอฝักนี่คือว่าคล้ายฝักต้อยติ่งมันจะสีน้ําตาลอ่อนแล้วใบนี้มีสารประกอบแลคโตนก็มีฤทธิ์เป็นยาแก้ไข้โรคทางเดินหายใจแก้เจ็บคอแต่ว่าบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้ได้คือว่าไม่เหมาะกับทุกคนนั่นเองน,นะครับ